ัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับ Channel D Club Photo วันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัด101นะครับ101 101ข้างหลังนี้ก็จะเป็นตึก101นะครับ101 Tower ซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการนะครับเพราะว่ายังทำไม่เสร็จนั่นเองวันนี้จะมาเล่าเรื่องของประสบการณ์ในการขึ้นเครื่องบินหลังจากยุคโควิดนี้นะครับผมว่าเราต้องมีการรับมือยังไงบ้างวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ของเรานะครับ The High Place นะครับก็อุปการะทั้งที่พักที่นอนนะฮะในการมาถ่ายงานให้แต่ว่าวันนี้จะไม่ได้มาพูดเกี่ยวกับงานนะครับอันดับแรกเลยนะครับทุกคนจะต้องผ่านการตรวจสัมภาระก่อนใช่ไหมครับที่จะเข้าสนามบินเสร็จแล้วก็ต้องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมกับโหลดแอป AOT application ของสนามบินนะครับเพื่อกรอกข้อมูลประวัติการเดินทางตั้งแต่ชื่อนามสกุลบัตรประชาชนต่างๆแล้วก็ข้อมูลของตั๋วที่จะไปนะครับเดินทางไปไหนไปเมื่อไรอำเภออะไรก็ต้องบอกให้หมดเลยนะครับก็ค่อนข้างยุ่งยากนิดนึงนะครับตรงนี้หรือจะสแกน QR code ก็ได้นะครับโดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยเช็คดูว่าเราทำขั้นตอนนั้นไปเรียบร้อยหรือยังนะครับผมเสร็จแล้วเป็น QR code ออกมาโชว์ที่โทรศัพท์ให้เจ้าหน้าที่ดูว่า QR code เป็นอะไรนะครับแล้วก็ให้แคปหน้าจอไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะเอาให้ดูแบบนี้เลยนะครับต้องแคปหน้าจอไว้แล้วก็เอาให้เจ้าหน้าที่ดูด้วยนะครับโอ้โหอันนี้นี่ต้องเตรียมขั้นตอนเวลาประมาณ 3-4 นาทีเลยนะครับผมก็ยังไงก็ต้องทำนะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการ keep distancing นะครับหรือว่าการเว้นระยะห่างเนี่ยตั้งแต่บันไดเลื่อนตั้งแต่ลิฟต์นะครับขึ้นได้แค่ทีละคนก็อันนี้เป็นคนเอาจริงนะครับคนเอาจริงที่จะมาวิ่งรอบเมือง101บนเลยฮะบนหวยงวดนี้พี่โอ้ใช่ใช่วันนี้เขาซื้อหวยกันนะครับเราก็คุณจะถูกหวยกันด้วยนะดูหน้าเจ้าของรางวัลที่หนึ่งไว้ด้วยในขณะที่บนเครื่องบินนะฮะจะไม่รับผู้โดยสารเต็มลำแล้วจะมีการเว้นช่วงนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องบินหนึ่งลำเนี่ยก็จะรับผู้โดยสารลดลงกว่าครึ่งนะครับก็เข้าใจว่าขนสัมภาระแฮนด์แบ็กนะครับขึ้นไปเยอะได้แต่ปรากฏว่าไม่เลยนะครับจริงๆแล้วเขาอยากจะให้รถสัมภาระแฮนด์แบ็กขึ้นบนเครื่องด้วยซ้ำเพราะว่ามันจะเป็นการเสี่ยงต่อการสัมผัสเกิดในกรณีว่ามีเชื้อขึ้นมานะครับซึ่งตรงเนี้ยโดยเฉพาะกระเป๋าล้อลากเนี่ยมันก็จะทำให้กระเป๋าที่มีล้อเนี่ยมันลากไปที่ไหนก็ได้นะครับก็เขาก็ไม่อยากให้เอาขึ้นผมมีกระเป๋าล้อลากอยู่อันนึงก็เลยขอโดนขอความร่วมมือให้เอาโหลดไปนะครับไม่ให้เอาแฮนด์แบ็กขึ้นเครื่องก็เลยต้องยอมไปนะครับผมก็เลยไปหาซื้อกุญแจมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอามาล็อกกระเป๋านะครับเอาไว้ขึ้นเครื่องขากลับนั่นเองวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับสภาพการจราจรสบายๆนะครับสังเกตว่าถนนเนี่ยค่อนข้างจะกว้างมากเลยรถราเริ่มแน่นขึ้นมาแล้วนะครับการจราจรก็เริ่มคับคั่งขึ้นมาครับต้องระวังนิดนึงตรงนี้ผ่านโรงเรียนด้วยรถค่อนข้างเยอะผิดก่อนที่ไหนล่ะวะเนี่ยถึงแล้วถึงแล้วสวนสาธารณะสวนสาธารณะดีดีดีทางเรียนเขาเรียกว่าสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์101นะครับผมสวยมากสวยมากตรงนี้เลยที่เรามาถ่ายพรีเซนเทชันกันนะครับผมโอ้มาตามหาเพื่อนของเรากันดีกว่าเขาไปวิ่งกันที่ไหนนะครับเขาวิ่งรอบใดผมเดาว่าเขาน่าจะวิ่งรอบด้านในนะครับมันมี2ด้านก็คือด้านนอกกับด้านในแล้วก็เดาว่าเขาก็ต้องวิ่งตามทางเราก็จะเดินสวนแบบนี้นะครับเจอแล้ว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 เอาละครับตอนนี้เราก็จะไปกันแล้วครับโอ้โหรู้สึกว่าที่นี่เป็นบรรยากาศการวิ่งที่มันแบบเย็นมากเลยนะผมว่าประมาณ10รอบแล้วครับพี่โอ้โหช้าหนึ่งครับพี่โอ้ยมันมีลมอยู่ตลอดเวลาเพราะว่ามันมีน้ำไงคือเราไม่ต้องไปหาทะเลสาบที่ไหนนี่มันคือออกซิเจนใจกลางเมืองของแท้เลยนะชอบชอบคือตอนนั้นอ่ะมาถ่ายตรงนี้ไงก็เลยไม่ได้มาวิ่งไม่ได้มาเห็นอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยเรากำลังจะเดินไปที่ตึกรูปแกเนี่ยนะครับแต่รู้สึกว่าเขายังไม่เปิดนะไม่ถึงสักทีเดี๋ยวจะลองวัดดูว่าที่นี่กินพื้นที่ประมาณกี่กิโลเมตรนะครับในหนึ่งรอบเนี่ยหรือว่าอาจจะลองถามคนแถวนี้ดูนะรอบหนึ่งนี่กี่กิโลครับผมกิโลกว่าแล้วใช่หนึ่งรอบกิโลกว่าไหมพี่มันโลกว่าน่าจะเป็นเกือบไม่ถึง2โลนะครับผมอย่างที่พี่เขาว่าเลยนะแล้วนะครับว่าที่ตึกใหม่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดให้บริการเพราะว่ายังทำไม่เสร็จนั่นเองนะครับผมตึกนี้จะเรียกว่า101 101ภาษาไทยก็คือหอโหวต101หอโหวต101นะครับผมก็อย่าลืมติดตามคลิปใหม่ๆต่อไปจากทาง Dkhub Photo Channel ต่อไปนะครับเดี๋ยวจะเอาผลงานดีๆมาให้ดูกันนะครับ